สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม็กกี้อาภาเผยผลตรวจโควิดรอบแรกขอบคุณทุกกำลังใจลุ้นตรวจรอบ2เมื่อวันที่11เมษายนแม็กกี้อาภาภาวิไลนางเอกช่อง7ได้แจ้งผลตรวจเชื้อโควิดรอบแรกของตนกับคุณแม่ปรากฏผลออกมาเป็นลบก่อนหน้านี้นางเอกสาวได้ร่วมงานละครเรื่องเดียวกับพิงพลอยปภาวีนางเอกรุ่นน้องที่ติดเชื้อโควิดเจ้าตัวจึงรีบไปตรวจเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซึ่งล่าสุดแม็กกี้ได้โพสต์ภาพเอกสารแจ้งผลตรวจระบุว่าแม็กกี้และคุณแม่จอยผลออกแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบหลังจากนี้แม็กกี้จะกักตัว14วันอยู่บ้านเพื่อคนรอบข้างและสังคมและจะสังเกตอาการตัวเองค่ะและมีนัดตรวจรอบ2ในวันที่17เมษายนนี้ยังไงแม็กกี้จะอัปเดตให้เป็นระยะนะคะแม็กกี้ขอโทษและขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เมตตาแม็กกี้ตลอดมานะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ